เทศเมื่อคืนวันที่30มีนาคมพ.ศ. 2514โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณศาสนโสภณวัดบวรนิเวศวิหารพระนครและคณะหม่อมหลวงจิตติอนุปวงศ์ร่วมด้วยองค์แสดงคือพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติสติเป็นเรื่องสำคัญคนที่มีสติกิริยาใดๆที่แสดงออกไม่ง่ายดีมีนักปฏิบัติเกี่ยวกับการสังเกตสอดรู้จิตภายในตนไม่มีสติด้วยแล้วไม่ปรากฏผลอะไรขึ้นมาถึงจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงก็สักแต่กิริยาที่แสดงออกทางกายเท่านั้นใจหาได้สัมปยุตกับสติไม่สตินั่นแหละเป็นเครื่องควบคุมจิตให้อยู่ได้ปัญญาเป็นธรรมชาติที่คอยไตร่ตรองดูเหตุผลดีชั่วถูกหรือผิดประการใดสติคอยรับรู้อยู่กับใจของตนเสมอนี่คือวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องและเจริญขึ้นภายในโดยสม่ำเสมอไม่เป็นรุ่มๆดอนๆการที่จิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมหรือวันนี้ดีวันนั้นไม่ดีเนื่องจากสติขาดว่าขาดตอนความขาดวรรคขาดตอนแห่งสติเพียงเท่านี้ยังไม่พอขณะที่สติกับจิตขาดจากกันเป็นขณะที่กิเลสสั่งสมตัวขึ้นมาหรือแสดงตัวขึ้นมาในทุกระยะของการขาดสติสำหรับผู้รักษาจิตใจควรระวังสังเกตให้มากขณะที่ไม่เผลอกิเลสยังแสดงตัวออกมาได้แต่สติรู้ทันก็ระงับดับลงไปเสียในขณะนั้นไม่ก่อตัวและเสริมกำลังให้มากขึ้นแต่ถ้าสติได้ขาดไปในตอนใดแล้วเป็นโอกาสของสิ่งไม่ดีจะแสดงตัวขึ้นมาและส่งเสริมกำลังขึ้นทุกระยะที่สติขาดไปมากน้อยชั่วระยะสั้นหรือยาวเพียงไรเป็นระยะที่ฝ่ายต่ำได้สั่งสมตัวและส่งเสริมกำลังขึ้นทุกระยะขอให้ท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบไว้ในการปฏิบัติตนไม่เช่นนั้นจะไม่ทราบความบกพร่องแต่เราจะไปเหมาเอาความเพียรในกิริยาที่แสดงคือเดินจงกรมเป็นเท่านั้นชั่วโมงนั่งสมาธิเป็นเวลาเท่านี้ชั่วโมงทำไมจิตใจไม่ปรากฏผลขึ้นมาเท่าที่ควรแก่เวลาที่ทำนี่เป็นความคาดหมายเอาเฉยๆปัจจุบันธรรมคือสติกับจิตที่จะประกอบหน้าที่ในกิจการของตนที่กำหนดไว้ไม่สมบูรณ์ทำให้ขาดวรรคขาดตอนหรือขาดไปเสียเลยผลจึงปรากฏขึ้นมาตามความคาดหมายไม่ได้แล้วก็ย้อนมาตำหนิตนว่าอำนาจวาสนาน้อยทำความเพียรไม่เป็นไปแต่ขณะที่ปล่อยตัวให้กิเลสสั่งสมและส่งเสริมกำลังขึ้นมาทุกระยะที่เผลอนั้นเราไม่ได้คำนึงว่าวาสนาเราไปอยู่ที่ไหนในขณะนั้นจึงไม่นำมาเพื่อปฏิบัติกำจัดสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ห่างออกไปหรือให้ระงับลงพอทางเดินของธรรมมีสติกับปัญญาเป็นต้นได้เดินได้ความสะดวกจิตจะได้เป็นจิตที่ราบรื่นมีการทำความเพียรถ้าไม่สังเกตตนเองจะไม่ทราบความบกพร่องของตนว่าบกพร่องที่ตรงไหนแล้วทำไมจิตใจจึงไม่ก้าวหน้า
ไม่เจริญเท่าที่ควรจะเจริญก็เพราะความเปิดช่องว่างได้จากความเผลอสติอยู่ตลอดเวลานั่นแหละขณะนั้นเป็นขณะที่ฝ่ายต่ำแสดงตัวขึ้นมาหรือทำงานได้ตามความต้องการของเขาเราจะทราบได้ในขณะที่เรามีสติแม้เช่นนั้นจิตยังปรุงได้เพราะจิตเป็นธรรมชาติที่ปรุงอยู่เสมอที่ท่านเรียกว่าสังขารภายในได้แก่ความปรุงของจิตปรุงอยู่ไม่หยุดยั้งแต่นิสัยของจิตที่เคยปรุงมาอย่างใดโดยไม่ได้ดัดแปลงเท่าที่ควรแล้วต้องปรุงฝ่ายต่ำฝ่ายผูกมัดฝ่ายก่อกวนตัวเองให้รับความเดือดร้อนวุ่นวายเสมอฉะนั้นจิตจึงยังลงสู่ความสงบไม่ได้เนื่องจากสติไม่เพียงพอเป็นอันดับแรกอันดับที่สองปัญญาที่จะสอดส่องมองดูเหตุผลของจิตที่คิดไปในแง่ต่างๆว่าผิดถูกดีชั่วประการใดควรจะแก้ไขดัดแปลงกันอย่างไรบ้างนี้ไม่มีกิเลสจึงเดินได้อย่างอิสระเสรีคำว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองของใจนั่นเองจะเป็นอื่นเป็นใดมาจากที่ไหนมีอยู่กับใจของเราทุกๆทางเพราะเราเกิดมาด้วยอำนาจของกิเลสอยู่ด้วยอำนาจของกิเลสคิดจึงเป็นไปโดยมากด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเมื่อเป็นฉะนั้นการดัดแปลงจิตใจของตนจะทำเพียงสักแต่ว่าทำจึงไม่ทันกันกับสิ่งที่เขาหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยความเคยชินของเขาต้องทุ่มเทกำลังลงให้มากเราอยากคิดสิ่งใดที่เป็นเรื่องฝืนธรรมความฝืนธรรมคือเรื่องของกิเลสปีนเกลียวกันกับธรรมความอยากนั่นก็ทราบแล้วว่าเป็นกิเลสถ้าปล่อยให้คิดให้ปรุงไปเรื่อยๆพอใจปรุงไปเสมอก็ชื่อว่าเปิดทางให้เขาเดินอย่างสะดวกสบายแล้วผลก็ต้องมาย่ำยีเราให้รับความทุกข์ความไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ว่าตัวไม่สบายก็เพราะตัวสั่งสมทุกข์จะเอาความสุขมาจากไหนกิริยาแห่งการสั่งสมทุกข์ก็คือความคิดความปรุงความสำคัญมั่นหมายในอดีตอนาคตบรรดาอารมณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับจิตซึ่งเป็นฝ่ายต่ำคิดได้ทั้งนั้นนี่คือการสั่งสมความเดือดร้อนผลก็คือความทุกข์ต้องแสดงขึ้นมาจนได้ไม่มีใครเป็นผู้ผิดสุขผิดทุกข์ขึ้นมาสำหรับเรานอกจากเราเป็นผู้จัดการกรองจิตใจของเราด้วยสติและปัญญาเท่านั้นถ้านักบวชเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติไม่มีเวลาจะทำความพยายามกำจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากใจแล้วไม่มีใครจะมีโอกาสในโลกเราเป็นผู้มีโอกาสเต็มที่เวลานี้เพราะฉะนั้นโปรดทำความรู้สึกตัวว่าเราออกมาบวชนี่คือเป็นผู้หลุดพ้นออกมาจากความยุ่งเหยิงใดๆเป็นผู้มีโอกาสเต็มที่เต็มแดงที่จะประกอบความภาคเพียรเพื่อกำจัดสิ่งที่เคยวุ่นวายภายในจิตใจให้ออกไปได้โดยลำดับอย่างน้อยจิตมีความสงบก็ยังพอให้สบายถ้าใจไม่สงบเลยแล้วอยู่ที่ไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ไม่ว่าเป็นนักบวชจะแบกกดเข้าไปในภูเขาก็ไปร้อนอยู่ในภูเขาอยู่ที่ไหนก็ร้อนเพราะความร้อนอยู่กับหัวใจที่สั่งสมตัวขึ้นมาสั่งสมตัวกิเลสนั่นเองเราควรทำความกล้าหาญนักปฏิบัติต้องเป็นผู้อดทนไม่กำหนดไม่หมายสถานที่นั่นไม่หมายสถานที่นี่ไม่คิดถึงบ้านถึงเรือนไม่คิดถึงตึกรามบ้านช่องไม่คิดถึงหน้าที่การงานที่โลกทำกันไม่คิดถึงพ่อถึงแม่ไม่คิดถึงญาติถึงวงไม่คิดถึงเรื่องใดๆที่จะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบความเพียรของตนจ
แต่ให้คิดลงในหลักปัจจุบันที่ทำท่านสอนไว้เพื่อถอดถอนสิ่งลามกภายในจิตใจของตนให้ออกไปได้โดยลำดับด้วยปัจจุบันธรรมคือสติกับจิตกับปัญญาให้กลมกลืนกันไปทุกอิริยาบถคือยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับเท่านั้นนี่ชื่อว่าผู้มีความเพียรชอบชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรไปโดยสม่ำเสมอผลจะพึงแสดงขึ้นมาโดยลำดับของความเพียรที่ติดต่อการที่ห้ามหรือการที่สอนให้คิดไปในสิ่งที่กล่าวผ่านมานี้เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องกังวลจิตใจทำความย่อท้อเกิดขึ้นให้เกิดขึ้นได้เช่นคิดถึงบ้านถึงเมืองดังนี้เป็นต้นเพราะต่างคนต่างมีบ้านบางต่างคนต่างมีเรือนต่างคนต่างมีสถานที่อยู่ต่างคนต่างมีพ่อมีแม่ต่างคนต่างมีญาติมีวงเมื่อปล่อยให้คิดถึงไปกับสิ่งเหล่านี้แล้วใจจะต้องเป็นกังวลความกังวลไม่ใช่เป็นทางเดินเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นเครื่องรบกวนกวนใจให้เดือดร้อนขุ่นมัวและเกิดความย่อท้อความเพียรเลยไม่เป็นท่าล้มเหลวไปหมดนี่จึงต้องให้ระมัดระวังให้เรากำหนดปัจจุบันเป็นสถานที่อยู่นี่คือบ้านของพระเราอยู่ในสถานที่ใดให้ถือที่นั้นเป็นที่ของพระเป็นบ้านของพระเป็นเรือนของพระเราอยู่กับท่านผู้ใดถือนั้นเป็นญาติเป็นมิตรเป็นเหมือนกับพ่อกับแม่เช่นเราถือครูถืออาจารย์ย่นเข้าไปก็ถืออัตถือธรรมเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นมิตรเป็นสาโลหิตที่จะพึ่งเป็นพึ่งตายกันจริงๆแล้วมีแต่ความเพียรนี้เท่านั้นให้ย่นจิตลงมาที่นี่อย่าไปคิดออกนอกลู่นอกทางซึ่งไม่เกิดประโยชน์อะไรนอกจากจะทำความอ่อนแอทางจิตใจหรือเกิดความท้อถอยไปเท่านั้นสิ่งใดที่ฝืนทำอย่าหารคิดให้พยายามกำจัดให้พยายามระมัดระวังรักษาจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมต้องฝืนสิ่งที่เคยคิดมาโดยมากสิ่งที่เคยคิดมานั้นท่านให้ชื่อว่ากิเลสแค่ทั้งนั้น 100% แทบจะเต็มถ้าสติกับจิตสัมปยุตกันไปทุกระยะมีแน่ใจเหลือเกินว่าไม่นานเลยอย่างน้อยจิตต้องยังเข้าสู่ความสงบได้แน่เพราะสติมีเครื่องรักษาเครื่องป้องกันอยู่จะเกิดภัยมาจากไหนภัยก็คือความฟุ้งซ่านความไม่สงบความทุกข์ความเดือดร้อนนั่นเองสาเหตุของภัยก็คือความคิดความปรุงความไม่ระมัดระวังจิตใจของตนปล่อยให้คิดไปในอารมณ์ต่างๆนี่เป็นสาเหตุผลประกอบโกยทุกข์ขึ้นมาเท่าตนเองเพราะฉะนั้นความสงบจึงหาไม่เจอถ้าเราถ้าไม่มีความสงบแล้วอย่าเข้าใจว่าจะเป็นความสุขจะมีความสุขอะไรจะเหลือเฟือขนาดไหนก็เหลือเฟือแต่สิ่งเหล่านั้นแต่จิตใจจะบกพร่องความสุขอยู่ตลอดเวลาแต่ล้นฝั่งไปด้วยความทุกข์ความทรมานจิตใจความฟุ้งเฟ้อเหอเหินอยู่ที่ไหนก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟเพราะใจดวงนั้นก่อไฟเผาตัวเองหาความร่มเย็นคือความสงบไม่ได้เราจะหาความสุขจากอะไรและที่ไหนในโลกนี้มีความสุขที่จิตเป็นสิ่งสำคัญเพราะความเดือดร้อนก็มีอยู่ที่นี่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากผู้ปฏิบัติถ้าไม่สังเกตจุดสำคัญแล้วจะปฏิบัติตนให้ถูกทางได้อย่างไรจุดสำคัญของการปฏิบัติก็คือจิตนั่นแหละเป็นตัวเหตุเป็นตัวก่อเหตุทุกอย่างการรักษาจิตก็ชื่อว่าถูกต้องตามทางที่ดีผลจะเป็นความสงบขึ้นมาได้ถ้าเรานึกบริกรรมภาวนาในธรรมบทใดก็ตามนึกให้ติดต่อสืบเรื่องกันไปเป็นลำดับไม่ยอมให้สติพลาดจากกันกับใจเลยและไม่ให้ใจพลาดจากคำบริกรรมนั้นๆ นี่ก็เป็นทางที่ให้เกิดความสงบได้อย่างแน่นอนประการที่สองถ้าเราบริกรรมบทธรรมนั้นๆเป็นความ
ชินชาเกินไปเอาเราจะใช้ปัญญาสอดส่องมองทะลุไปตามสันผางร่างกายทั้งเบื้องบนเบื้องล่างข้างหน้าข้างหลังให้ท่องเที่ยวลุกขมูลอยู่ในนี้ตามอาการต่างๆนี้แต่ให้มีสติตามจิตทุกระยะที่จิตสอดส่องไปทางไหนคิดไปในอาการใดให้มีความรู้สึกไปทุกระยะนี่ก็เป็นทางให้จิตสงบได้และเป็นทางให้เกิดความแยบคายเห็นเหตุเห็นผลในสกุลกายที่มีอยู่ของตนได้ท่านเรียกว่าปัญญาอันนี้ก็เป็นทางให้เกิดความสงบได้ถ้าตั้งสติไม่ได้เป็นไปด้วยความจงใจไม่ได้เป็นไปเพราะความตั้งอกตั้งใจขมักขม้นต่อการตั้งสติระมัดระวังจิตใจจริงๆแล้วผลก็จะเป็นทํานองที่เคยเป็นมาคือนุ่มดอนๆอย่างนั้นแล้วไม่เกิดความอัศจรรย์อะไรขึ้นมาในตัวศาสนาท่านมาเป็นของประเสริฐเป็นธรรมชาติประเสริฐเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ผู้ปฏิบัติตามศาสนาถ้าปฏิบัติอย่างจริงจังก็เห็นความประเสริฐนี่ท่านว่าแล้วอย่างนั้นเราได้เห็นอะไรบ้างทุกวันอะไรที่ท่านว่าประเสริฐการที่จะเป็นความประเสริฐขึ้นเป็นขึ้นได้เพราะสาเหตุอันใดสาเหตุนั้นเราได้สังเกตสอดรู้หรือได้ปฏิบัติดูอย่างเข้มงวดกวดขันอย่างชัดเจนหรือไม่สาเหตุก็คือข้อปฏิบัติที่ได้อธิบายผ่านมาแล้วนั่นเองการทำอะไรทำให้จริงอย่าให้เป็นนิสัยล้อแหละคนมีนิสัยหล่อแหละทำอะไรไม่จริงไม่จังกลายเป็นคนจับจดวอกแวกคลอนแคลนเหมือนหลักปักที่ฝ่ายจะพิจารณาทำอะไรก็เป็นลักษณะนั้นนี่ท่านเรียกว่าหลักนิสัยอย่าให้มีในหัวใจของนักบวชคือนักปฏิบัติให้มีแต่ความจริงล้วนๆทำอะไรให้มีสติรู้อยู่กับตัวให้มีปัญญาสอดส่องดูเหตุผลในสิ่งที่ทำในคำที่พูดในสิ่งที่คิดขึ้นมาควรหรือไม่ควรเมื่อไม่ควรแล้วรีบระงับแล้วภัยจะมาจากไหนเมื่อได้ทำความระมัดระวังภัยอยู่เช่นนี้ภัยย่อมไม่เกิดภัยเกิดจากความประมาทคือความนอนใจความเผลอสติความไม่มีสติภัยเกิดเสมอถ้าขณะที่มีสติแม้จะเกิดขึ้นก็ดับลงอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้นขณะที่ไม่มีสตินั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญมากต้องทำความเข้าใจกับความเผลอของตนไม่ใช่เป็นของดีถ้าปล่อยให้เผลอไปมากๆผลจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาเลยเลิศก็เลิศแต่ธรรมเลิศแต่ศาสนาตัวเรามันไม่เลิศแล้วก็ร้อนด้วยสติปัฏฐาน4ที่ท่านอธิบายไว้นั้นมีอยู่ที่ไหนองค์ของสติปัฏฐาน4อย่างแท้จริงคืออะไรกายนั่นก็ถูกเราอยู่แล้วเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆทั้งทางกายและทางใจก็มีอยู่กับตัวของเรานี่คิดคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงก็มีอยู่กับเราทำรวมทั้งหมดดีชั่วสุขทุกข์ตลอดอารมณ์รวมกันหมดทั้งหมดก็มีอยู่กับเรานี่ท่านเรียกว่าสติปัฏฐาน4เราจะเดินตามอาการใดในสติปัฏฐานทั้ง4คือกายเวทนาจิตธรรมเราตั้งใจดำเนินเราตั้งใจปฏิบัติด้วยความตรงใจแล้วสติปัฏฐาน4จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วยความรู้สึกของเราที่ทราบซึ้งเกี่ยวเนื่องกันไปหมดเราอยากเข้าใจว่าสติปัฏฐาน4นี้มีอยู่คนละแห่งละหนรู้กายแล้วจะต้องค้นหาเวทนาไปรู้เวทนาที่จุดโน้นไปรู้ธรรมที่จุดนี้รู้จิตที่จุดโน้นไม่ใช่อย่างนั้นมีความเกี่ยวเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาอริยสัจก็เช่นเดียวกัน
เราอย่างลงเพียงจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นด้วยความมีสติด้วยความจงใจแล้วจะกระจายไปถึงทั้ง4อาการกายเวทนาจิตธรรมที่ท่านเรียกสติปัฏฐาน4ฟังแต่คำว่าสติปัฏฐานที่ตั้งของสติถ้าสติเราตั้งลงที่นี่แล้วใจไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นสั่งสมปัจจุบันขึ้นมาผลก็คือความสงบใจจะต้องปรากฏขึ้นแน่นอนให้มีความเด็ดเดี่ยวอาจหาญสำหรับนักปฏิบัติอย่าท้อแท้อ่อนแอต้องเป็นผู้เข้มแข็งทำอะไรให้มีสติตรวจสอบปัญญาเป็นเรื่องสำคัญเรื่องการที่สอนเรื่องปัญญาให้คิดค้นไตร่ตรองทั้งภายนอกภายในอยู่เสมอนั้นก็เพื่อจะให้ชินต่อจริตนิสัยให้ปัญญาได้มีกำลังเคยชินต่อตัวเองแล้วก็มีความฉลาดรอบคอบพอตัวเมื่อย้อนเข้ามาพิจารณาภายในก็สามารถจะแทงทะลุไปได้ตามกำลังของปัญญาการนั่งก็ให้สังเกตถ้าจะมีอาการง่วงๆให้รีบเปลี่ยนทันทีลงไปเดินจะมั่งเปลี่ยนสถานที่บ่อยๆเปลี่ยนอาการของตนคืออิริยาบถของตนเสมออย่าปล่อยให้ง่วงอยู่เฉยๆถ้าปล่อยให้ง่วงเฉยง่วงแล้วก็หลับเท่านั้นเองไม่ไปอื่นนอกจากไปจากง่วงก็หลับถ้าตั้งใจจะหลับก็ให้หลับเสียด้วยการตั้งใจนอนอย่านั่งภาวนาด้วยความหลับและตื่นขึ้นมาว่าเรานั่งภาวนานั่งภาวนาอะไรนั่งหลับนี่อันหนึ่งก็ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกันคำว่าสมาธิก็ได้ยินแต่ชื่อใจไม่เป็นสมาธิเลยจะหาความมั่นคงมาจากไหนปัญญาท่านบอกความฉลาดเราก็ไม่นำมาใช้เพราะให้เกิดประโยชน์ขณะปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนกิเลสเราไม่นำมาใช้เพื่อถอดถอนกิเลสก็ไม่หลุดลอยไปเพราะอำนาจของปัญญาพอให้เห็นเป็นสักขีพยานบ้างเลยนี่ก็เป็นโมฆะเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรจึงควรทำความเข้าใจกับตนเสมอในความเพียรท่าต่างๆสำคัญก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือความเข้มแข็งไม่ย่อท้อจะยากลำบากเพียงไรก็ตามชื่อว่างานแล้วต้องลำบากบ้างแต่เราหวังผลที่จะเกิดขึ้นจากงานเป็นเรื่องสำคัญหนักก็ต้องเอาเบาก็ต้องสู้กันทั้งนั้นชื่อว่านักต่อสู้หากใจได้รับความสงบเย็นบ้างก็พอมีเรือนอยู่มีที่อยู่ที่อาศัยก็ให้สะดวกสบายไปในวันหนึ่งวันหนึ่งหากใจไม่มีความสงบเลยแล้วลำบากมากร้อนทั้งวันทั้งคืนพยายามจงพากันพยายามทำใจให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นอย่างน้อยแล้วพยายามใคร่ควรด้วยปัญญาเสมออย่านอนใจเพียงร่างกายนี้ก็ขอให้พิจารณาให้เห็นตลอดเถอะปัญญาก็จะแหลมคมหรือทำนี้ทำนานไปเองเราอยากเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆโดยไม่พาคิดพาพิจารณาในเบื้องต้นเสียก่อนพาคิดถูกก็คือต้องพยายามพาคิดค้นดูกายก็ดูให้ชัดดูทั้งข้างในดูทั้งข้างนอกเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปมาดูให้เห็นชัดเจนว่ามีอะไรบ้างอยู่ในกายนี้จะขี่ตลบก็ตามไม่สำคัญสำคัญที่ความชำนิชำนาญความคล่องแคล่วของปัญญาเมื่อพิจารณาอยู่เสมอปัญญาย่อมคล่องแคล่วไปเอง
แม้แต่ส่วนละเอียดยิ่งกว่ากายนี้ปัญญายังสามารถแทงทะลุไปหมดพวกเวทนาพวกสัญญาสังขารวิญญาณนี้ละเอียดยิ่งกว่ากายปัญญายังสามารถแทงทะลุไปได้ปัญญาไม่มีสิ้นสุดสำหรับผู้พิจารณามีความแยบคายไปโดยลำดับครับต่อให้อยู่เฉยก็ไม่เกิดต้องพาคิดพาพิจารณาเสมอปัญญาก็ได้ยินแต่ชื่ออันนี้ที่ลำบากมากครับจะทำไงมันไม่เกิดกับจิตกับใจเอาเลยสมาธิก็ไม่เกิดปัญญาก็ไม่เกิดกิเลสมันจะสงบตัวลงไปหรือหลุดลอยไปได้อย่างไรพอมีสมาธิกับปัญญาเนี่ยจะทำกิเลสให้หมอบลงไปหนึ่งคือสงบตัวลงไปและทำกิเลสให้หลุดลอยไปหนึ่งเพราะสมาธิกับปัญญาเป็นหลักสำคัญถ้าผู้มีความอาจฐานเราจะเอาให้ได้หลักเป็นหลักเกณฑ์ในเพียงคืนเดียวเท่านั้นนี่ยังแน่ใจว่าจะได้อยู่แต่หมายถึงปัญญามีด้วยความอาจฐานมีด้วยเอากันเวลาจนกรอกคือเวลาทุกขเวทนาครอบงำมากๆขณะที่นั่งนานๆนี่แหละเป็นขั้นเวลาที่สำคัญมากถ้าปัญญาได้หมุนติ้วอยู่กับตัวทุกขเวทนาไม่ยอมให้หนีจากที่นั่นต้องรู้กันทีเดียวแล้วเห็นฤทธิ์เห็นเดชกันว่าปัญญามีความสามารถแค่ไหนท่านว่าทุกข์เป็นของจริงนั้นจริงอย่างไรบ้างเมื่อปัญญาเข้าถึงแล้วเราก็ทราบชัดว่าทุกข์เป็นของจริงประจักษ์ใจแล้วก็ไม่สงสัยและยังมีความอาจฐานอีกด้วยในวาระต่อไปที่เราจะต้องต่อสู้กับทุกขเวทนาจนขณะวาระสุดท้ายคือจะตายก็ไม่หวั่นไหวเพราะปัญญาได้อย่างถึงความจริงของทุกทุกก็กลายเป็นของจริงดังที่ท่านว่าไว้ว่าทุกขังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงคือปัญญาต้องยังให้ถึงความจริงของทุกข์จริงๆแล้วทุกข์ก็ไม่สามารถจะมาทำอะไรจิตใจได้ใจก็จริงทุกข์ก็จริงกายทุกส่วนก็จริงอาการของร่างกายทุกส่วนจริงไปหมดถ้าปัญญายังเข้าถึงความจริงไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้ามาบีบบังคับจิตใจให้รับความเดือดร้อนในขณะที่จิตก็จริงทุกข์ก็จริงปัญญาก็จริงต่างอันต่างจริงนั่นล่ะเราเห็นฤทธิ์กันเวลานั้นเห็นกำลังความสามารถของเราเห็นเวลานั้นเห็นเรื่องของทุกข์ก็เป็นของจริงก็เห็นชัดในเวลานั้นแล้วเกิดความอาจฐานเวลาพิจารณาทุกข์รอบลงแล้ว1ทุกข์ดับไปในขณะนั้นไม่มีเหลือแต่ความรู้ล้วนๆซึ่งเป็นของอัศจรรย์2แม้ทุกข์ไม่ดับทุกข์ก็ไม่สามารถจะทำอะไรแก่จิตใจได้ทุกข์ก็เป็นทุกข์คือเป็นความจริงอันหนึ่งปรากฏอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันใจก็เป็นความจริงอันหนึ่งปรากฏอยู่ตามความรู้ของตนกายก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นนี่เดี๋ยวต่างอันต่างจิตถ้าใจได้จริงด้วยการพิจารณาอย่างนี้แล้วต้องจริงอย่างประเสริฐที่เป็นของอัศจรรย์อยู่มากมายถ้าจริงเพียงสักว่าความคาดความหมายนั้นไม่เป็นท่าให้จริงด้วยการเห็นประจักษ์เนื่องมาจากการพิจารณาให้ถึงกันจริงโดยมากเวลานั่งภาวนาทุกขเวทนายังไม่เกิดก็ทำท่าอาถรรพ์จะสู้ให้ตายพอทุกข์เริ่มเกิดเท่านั้นล่ะหงายไปเลยนี่ความคิดของเรามันเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วลืมหมด
ความตั้งจิตตั้งใจเคยมีคนเข้ามาเล่าให้ฟังเขาอ่านประวัติท่านพระอาจารย์มั่นเห็นที่ท่านเด็ดไปเห็นตอนที่ท่านเด็ดเดี่ยวอาบฐานก็ปุบปับวางหนังสือว่าเราก็จะเอาจริงๆเอาเป็นเอาตายเหมือนท่านทำท่ากล้าหาญพอดูพอเขาไปนั่งยังไม่ถึงชั่วโมงถูกทุกมันบีบตรงนั้นบีบตรงนี้โดดออกเลยเขามาเล่าให้ฟังเองนะและลืมหมดความจัดความจริงที่ตั้งไว้ต่อกันลืมไปหมดเพราะสู้ทุกข์ไม่ได้ยอมให้ทุกข์เหยียบย่ำจนแค่นบัลลังก์คือสมาธิทำลายไปไม่มีเหลือนะถ้าปักหลักสู้กันจริงๆสัญญาไม่ยอมให้หนีจากห่างจากความทุกข์ไม่หนีจากกายแล้วยังไงต้องรู้รู้ในขณะนั้นเป็นความรู้ที่อาถรรพ์มากและเป็นความรู้ที่ฝังใจไปนานหากไม่รู้ขึ้นมาอีกก็ต้องฝังใจไปเป็นเวลานานเป็นสักขีพยานให้เกิดความอาถรรพ์เสมอแต่คนเราเมื่อได้พิจารณาเห็นความจริงขนาดนั้นแล้วย่อมคืบหน้าเสมอไปจนเป็นความเคยชินกับสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเลยไม่กลัวนั่นนักปฏิบัติถ้าลงมีสติรอบคอบขอบคิดปัญญาแทงทะลุไปหมดแล้วเราจะกลัวอะไรเรื่องความตายก็ไม่เห็นมีอะไรเป็นความหมายที่น่ากลัวถ้าพิจารณาให้ถึงความจริงเป็นแต่เพียงว่าส่วนผสมของธาตุนี้สลายตัวลงไปอยู่ตามสภาพเดิมของเขาเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรคิดหายไปพอให้กลัวโดยมากก็กลัวทุกข์นี้เท่านั้นทุกข์ก็เลยพิจารณาให้เห็นเป็นความจริงหมดแล้วกลัวทุกข์อะไรหรือกลัวอะไรจะคิดหายธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟสลายตัวลงไปแล้วไม่ได้คิดหายมาจากไปที่ไหนเลยจิตผู้ที่รู้ผู้ที่กลัวอยู่นี้ก็ไม่ได้คิดหายแต่กลัวเพราะความรุ่มหลงของตนต่างหากเมื่อพิจารณาให้เห็นกันอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วความกลัวนั้นก็หายไปจิตก็จริงจิตผู้ที่กลัวก็คือผู้ไม่ตายก็เห็นชัดเราจะเห็นได้ในขณะที่เราพิจารณาลงถึงคิดถึงขิงกันจริงๆถึงเหตุถึงผลจริงๆเป็นความสลายปรากฏชัดกับปัญญาของเราคือร่างกายของเรานี่ปรากฏมันแตกลงไปด้วยการพิจารณาแตกลงไปแล้วส่วนไหนที่จะเป็นธาตุอะไรก็สลายตัวลงไปสลายตัวลงไปเห็นประจักษ์กับปัญญาเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างสลายไปหมดในบรรดาธาตุที่รวมกันอยู่ในร่างกายของเรานี้สลายไปหมดแล้วจิตมันไม่ได้สลายปรากฏว่ากายหายไปหมดในขณะที่พิจารณารู้ถึงขนาดนั้นแล้วแต่จิตไม่หายกายนี่หายจากความรู้สึกไม่มีปรากฏว่าไม่มีเลยจิตเหมือนอยู่กับอากาศแต่ก็ไม่เห็นมีความหมายว่าจิตได้อาศัยอากาศอยู่หากเป็นความรู้ล้วนๆเหลืออยู่เพียงเท่านั้นกายหายไปหมดจากความนั่นแล้วจิตจะหายไปไหนยิ่งเป็นเวลาที่เราจะได้รู้จิตชัดเจนว่าจิตนี้คือผู้ไม่หายผู้ไม่ตายเป็นแต่เพียงว่าตื่นเงาตัวอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นเพราะการไม่ได้พิจารณาสังเกตสอดรู้ตนเองเท่าที่ควรหรือไม่ได้สอดรู้ตนเองให้เห็นตามหลักความจริงของตนที่มีอยู่ภายในจิตเท่านั้นนี่การพิจารณากรรมฐานพิจารณาอย่างนี้ท่านว่าอากาลิโกหมายถึงอะไรเหตุกับผลมีอยู่ตลอดเวลาถ้าคิดค้นขึ้นมาใช้ไม่ได้สูญไปจากโลกเหตุกับผลก็คือธรรมนั่นและเวลานี้อยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่กับการไม่อยู่กับสถานที่ใดๆอยู่กับตัวของเรานี่พากันพิจารณาให้เห็นอะไรก็ตามเถอะถ้าลงได้เห็นใจแล้วลบล้างกันไปหมดเนี่ยสำคัญเห็นใจและลบล้างไปหมดหายสงสัยสิ่งทุกอย่างมันปล่อยไปหมดความดื่มกับสิ่งใดๆก็ตามปล่อยไปหมดแต่เวลานี้ใจกำลังถูกยื้อแย่งแข่งดีกับฝ่ายต่ำโดยมากเรายอมแพ้ให้เขาเอาไปครองอยู่เรื่อยๆไม่นำมาครองได้สักทีเพราะความทอดแท้อ่อนแออุบายสติปัญญาก็ไม่ทันกับคนมายาของกิเลส
าจึงต้องฉุดลากเอาจิตไปครองทุกวันเจ้าของก็บ่นว่าทุกข์ว่าร้อนว่าจิตไม่สงบว่ายุ่งเหยิงวุ่นวายน่ะไม่ตามดื้อแย่งกับเขามาได้ความสงบสุขเราก็ไม่ได้ครับเรามาบวชในศาสนาก็คือรบฆ่าศึกนั่นเองฆ่าศึกภายในใจของเราฆ่าศึกมีหลายด้านรอบใจนั่นแหละเพราะมันคิดขึ้นมาทุกๆระยะโดยมากมีแต่ฆ่าศึกถ้าไม่ให้มีใจมีสติรักษาถ้าใจมีสติรักษาหรือใจมีรากมีฐานนับแต่ความสงบขึ้นไปแล้วจะชอบคิดทางอัตทางธรรมเครื่องแก้เครื่องถอดถอนที่เหลือไปโดยสม่ำเสมอยิ่งจิตมีความมั่นคงและมีปัญญาเฉลียวฉลาดมากขึ้นเพียงไรยิ่งจะคิดแต่เรื่องถอดเรื่องถอนอะไรเข้ามาสัมผัสจิตจะทราบกันทันทีทันทีเพราะจิตกับสติกับปัญญาเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือใกล้ชิดติดกันอยู่สิ่งใดที่มาสัมผัสพอใจรับรู้ก็เท่ากับสติปัญญาเท่ากับปลุกสติปัญญาให้ตื่นขึ้นพร้อมๆกันมันก็ทันกันนี่แหละที่ท่านเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาเราจะหมายถึงอะไรถ้าหมายถึงสติปัญญาเข้ารวมตัวอยู่กับใจอันเดียวอะไรมาสัมผัสพอจิตรับรู้ก็เท่ากับปลุกสติปัญญาไปพร้อมกันทุกระยะให้รู้ทันกันทุกระยะเพราะนั้นไม่มีมหาสติมหาปัญญาที่ไหนการฝึกหัดจิตตั้งแต่ขณะที่ล้มลุกคลุกคลานไปจนกระทั่งถึงโน้นฝึกได้ถ้าความพยายามไม่ถอยหลังถ้ามีความเข้มแข็งต้องเป็นไปได้เราคิดดูตั้งแต่เด็กเกิดมาที่แรกมีความรับผิดชอบตัวได้เมื่อไหร่ต้องอาศัยผู้ใหญ่ทั้งนั้นแม้ตัวเองก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรและทำไมถึงเติบโตขึ้นมาเป็นเราเป็นท่านนะนี่ที่ดีเพราะการบำรุงเป็นสิ่งสำคัญการบำรุงการรักษาความปลอดภัยการบำรุงด้วยปัจจัยต่างๆที่จึงเติบโตขึ้นมาได้จิตใจก็รอความการบำรุงจากผู้ปฏิบัติอยู่เสมอเราจะอะไรไปบำรุงหรือจะเอาไปมีแต่เครื่องทำลายอย่างนั้นถ้าเครื่องทำลายก็เดือดร้อนถ้าเครื่องบำรุงก็สบายสงบเย็นใจใจสงบต้องเย็นไม่ต้องไปหาความสุขมาจากที่ไหนพอสงบแล้วก็เป็นความสบายใจที่ไม่สบายเพราะความไม่สงบคนนั้นก่อกวนตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ว่าอันนู้นมาทำให้เป็นอันนี้มาทำเป็นความจริงแล้วไม่มีอะไรมาทำนะเป็นความปรุงของจิตพอควรทำลายตัวเองเท่านั้นพิจารณาเข้าให้ถึงที่นี้ลองดูจะมีอะไรมาทำลายจิตมารูปมาทำลายเสียงมาทำลายกลิ่นมาทำลายจิตไปคิดถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรสเป็นความปรุงของจิตความสำคัญมั่นหมายของจิตต่างหากแล้วก็ควรตัวเองว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้ไม่ได้ว่าเป็นเพราะความปรุงความคิดความสำคัญมั่นหมายของตนจึงไม่เห็นโทษของตนแล้วหาทางแก้ไขไม่ได้ถ้าเราทราบ